มาเล่นในส่วนของสำนักง,งานพัฒนาผากซีบางนะครับ่วยบัญชาการฐานพัฒนาก็มีการส่งมอบบ่อนำบาดานแกปน้ปัญหาการขาดแค่น้ำใ้กับผ่น้องประชาชนในบึงดีบ้านป่าไส้นอกอําเภอกงราจังหวัดพัทลุงด้วยนะครับที่สนามกีฬาอบจบ้า,บานป่าไส้ออกตําบลกงราอําเภอกงราจังหวัดพัทลุงนะครับกองปรญชาการกองทัพไทยโดยพลนุลีกฤตจันทรานิยม ผู้อในการสำนักง,งานพัฒนาผากซีด่วยบัญชาการฐานพัฒนากองประชาการกองทัพไทยนะครับเป็นประธานในการส่งมอบบอนำบาดาลแก้บัญหาการคาดเคลนน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านป่าไส้ออกและก็ไกลเคลืยงโดยมีนายวงรัตแผทยตีบรองนายกอง์การบริหารสวนจังหวัดพัทลุงเป็นผู้รับมอบด้วยนะครับบอัอนาดังกล่าวเนี่ยชุดปฏิบัติการงานช่างนวยช่างพัฒนาได้จัดกําลังพ่นพร้อมย่านผานาหยุดทปกณ์นะครับ ค่าดำเนินการแล้วลเซตเมล็เดือนที่ผ่านมาครับแลกโมเชียงเดือนที่ผ่านมานะครับมีความลึกงเนี่ยประมาณนึ่งลอยยีิแมทด้วยกันแซนพ้าสุ้นกลาง6นิ้วครับพร้อมติดตั้งเครื่องสุปน้ำไฟฟ้าแบบจมนม้ำ แทงควบคุมแล้วก็ทั้งแก็บน้ำจำนวนซ้ำทั้งด้วยกันบรรจุน้ำได้2,600ลิตรนะครับปริมนนาณน้ำที่ได้เนี่ย5ลูกบ้านแมตรต,ต่อชัวมงคครับพลตรีกิจจันทรานิยมผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคเซหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็เปิดเผยนะคะว่างานเจาะบอ่อนามบาดาลอยู่ในแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในแแผนงานหลักของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และนาทำการเกษตรในพื้นที่บ้านป่าไสออกมูที่นึ่งตำบลกงรา้าอําเภอกงรา้าโดยมีรัศดรได้รับประโยชน์จำนวน19ครัวเรือนประชากร90คนค่ะนอกจากนี้ค่ะในห้วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานพัฒนาผักซีน่วยบัญชาการทานพัฒนาได้ดำเนินการคุดบ่อบาดานให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดืดอดร้อนในพื้นที่1ิซีจังหวัดส4จังหวัดผักตายรวม35บ่อค่ะประชาชนได้รับประโยชน์495ครัวเรือน7จ2 5คนค่ะ